ถ้าเราพลาดอะไรไปแล้วเนี่ยเท่ากับเราผ่านแล้วผ่านเลยต่อให้คุณมีเงินพันล้านอ่ะคุณกลับมากอดเขาตอนที่เขาโตแล้วอ่ะอ้อมกอดนั้นอ่ะความหมายมันจะไม่เหมือนกับอ้อมกอดตอนที่คุณกอดเขาตอน2ขวบคุณค่ามันจะต่างกันมากถ้าถึงตอนนั้นเขาอาจจะไม่เรียกพ่อกลับมาแล้วจะนับตั้งแต่ปฏิสนธิในท้องคุณแม่9เดือนก็คือ270วันแล้วก็หลังจากคลอดออกมาเนี่ยจนถึง2ปีรวมแล้วทั้งหมดก็จะเป็นช่วงเวลา 1,000 วัน 1,000 วันแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องเรียกว่าสำคัญที่สุดในชีวิตของคนแต่ละคนนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่วางจุดตั้งต้นในชีวิตทั้งเรื่องของร่างกายเรื่องของสมองเรื่องของจิตใจถ้าจะพูดให้ง่ายก็คือเหมือนเราจะสร้างบ้านตอนที่วางเสาเข็มของบ้านเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเพื่อทำให้บ้านนั้นแข็งแรงน่าอยู่แล้วก็เป็นบ้านที่อบอุ่นปลอดภัยสิ่งที่ทำให้พันวันสำหรับเด็กดีขึ้นมาได้เนี่ยคงจะหนีไม่พ้น eat play love นะครับหรือว่ากินกอดแล้วก็เล่นนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทั้งสมองทั้งร่างกายเขาเนี่ยเติบโตอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีศักยภาพของประเทศได้ครับการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยต้องเตรียมตั้งแต่ก่อนที่คุณแม่จะท้องคำว่าเตรียมตัวเนี่ยคือต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมให้มีสุขภาพที่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์มีการออกกำลังกายมีกิจกรรมทางกายที่สม่ำเสมอคุณแม่ที่ฟิตเนี่ยเวลาที่ตั้งท้องเนี่ยก็จะยังมีความฟิตเราก็มีความแข็งแรงลูกก็จะได้ความแข็งแรงนั้นไปด้วยพ่อแม่เนี่ยสำคัญแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องเวลาที่ต้องให้กับลูกนะครับเนี่ยสำคัญที่สุดมากกว่าเงินทองมากกว่าของเล่นมากกว่าอะไรทั้งหลายแหล่นะครับแต่ว่าเวลาที่จะให้กับเขาเนี่ยสำคัญทั้งปริมาณและคุณภาพทุกๆนาทีเนี่ยมีความหมายต่อชีวิตของลูกอยากให้คุณแม่ตั้งใจอยากให้คุณพ่อใส่ใจกับทุกๆสิ่งที่เรามอบให้เขาทุกการกระทำที่เราเลี้ยงเขาคำพูดที่ต้องเต็มไปด้วยความรักพูดจากันดีๆเราชอบบอกว่าด่าลูกได้ดุลูกได้จะได้ดีอันนี้จริงๆเราไม่แนะนำแล้วหรือว่าการเลี้ยงดูลูกด้วยความรักการกอดการฝึกวินัยเชิงบวกอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะ